สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมชื่อนายนพดลคำเนตรนะครับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมครับครับหัวหน้าครับได้รับทราบมาเบื้องต้นจากทางปภ.ส่วนกลางครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีหลายจังหวัดและหนึ่งในนั้นมีที่เพชรบูรณ์แล้วก็มีหลายอำเภออย่างมากเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่เองโดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในภาพรวมน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะเตรียมพร้อมอะไรต่อไปอีกบ้างครับหัวหน้าครับครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับก็สภาพพื้นที่ของเราก็เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาสูงแล้วก็เป็นแหล่งรวมน้ําก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมุติถ้ามีฝนตกนะครับของเราก็จะมีแม่น้ําป่าสักเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านตั้งแต่อําเภอข้างบนจนไปถึงอําเภอข้างล่างของเรานะครับปัญหาก็คือว่าถ้าฝนตกนะครับปัญหาของจังหวัดเพชรบูรณ์คือถ้ามีฝนตกในเขตของรอยต่อระหว่างจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อำเภอลมเก่าเนี่ยถ้าตั้งแต่80มิลขึ้นไปเนี่ย80มิลต่อชั่วโมงนะครับผมน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำป่าสักนะครับก็จะส่งผลกระทบที่อำเภอลมเก่าใช่ครับอำเภอลมเก่าก่อนนะครับพออำเภอลมเก่าเนี่ยสัก24ชั่วโมงมันก็จะวิ่งเข้ามาที่อำเภอลมสักนะครับซึ่งปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการท่วมทุกปีที่เขตเทศบาลลมสักที่ตันเดียวเนื่องจากว่าฝั่งหนึ่งมันจะมีกำแพงและฝั่งหนึ่งก็ไม่มีกำแพงครับแล้วก็คือลำน้ำเนี่ยที่มากว้างๆเนี่ยพอเข้าเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเหลือแคบนะถ้าให้เห็นภาพก็เหมือนถนนสัก6เลนแล้วก็วิ่งมาแล้วก็จะเหลือถนนสัก2เลนอย่างเงี้ยครับระดับน้ำก็จะล้นนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะล้นอยู่ประมาณสัก2-3วันแล้วก็ระดับน้ำก็จะลดลงนะครับแล้วก็พอน้ำเนี่ยตัวนี้ก็จะทยอยออกมาที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่ยตอนนี้ระดับตลิ่งเนี่ยค่อนข้างจะยังห่างนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเป็นหน้าน้ำเพราะว่าในช่วงของเดือนกันยาทุกปีเนี่ยก็ทางในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเขาก็จะมีงานเทศกาลอุ้มผ้าดำน้ำนะครับน้ำก็จะเยอะแต่ยังไม่น่าห่วงนะครับแล้วก็จะไหลลงไปในพื้นที่ของหนองไผ่นะครับหนองไผ่ก็จะตลิ่งต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็ไหลลงไปบึงสามพันวิเชียรบุรีแล้วก็สีเทพนะครับในการแจ้งเตือนเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงบนของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาอย่างที่ผมพูดเวลาท่วมเนี่ยน้ำจะมาไวนะครับแต่ว่าพอหลังจากเขตเทศบาลตั้งแต่อำเภอเมืองอ่ะลงไปยันข้างล่างเนี่ยของเรามันจะค่อนข้างจะลาดหน่อยก็คือน้ำก็จะไหลช้านะครับก็มีการเฝ้าระวังตอนนี้ก็คือทางจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการเตรียมนะครับซักซ้อมความเข้าใจจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพี่ทหารนะครับองค์กรปกครองส่วนตำบลหรืออำเภอในพื้นที่นะครับก็เตรียมการตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในการเฝ้าระวังนะครับถามว่าการเฝ้าระวังของเราเกิดยังไงก็คือเราก็บูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยซึ่งเขามีเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยอยู่ประมาณ52จุดนะครับเราก็จะมีการคุยกับเขาทุกเช้านะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมาแล้วหรือถ้าเกิดในกรณีที่ฝนตกนะครับในห้วงชั่วโมงนั้นน่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ปภ.แล้วปภ.เราก็จะแจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอำเภออย่างเช่นพื้นที่นะครับผมให้เตรียมการเฝ้าระวังแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาก็จะเฝ้าระวังถ้าเกิดเรามีการแจ้งเตือนว่าช่วงนี้จะมีร่องมรสุมอย่างนี้เนี่ยทางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะติดตามสถานการณ์หรือประกาศของกรมอุตุนะครับครับเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับครับท่านหัวหน้าครับสำหรับลักษณะที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยคืออันนี้เป็นน้ำไหลหลากจากที่สูงแล้วก็มันก็จะแห้งไปโดยเร็วหรือมันจะยังคงมีลักษณะของการท่วมขังอยู่ในเวลาหนึ่งนะครับจนถึงในขณะนี้นะครับครับคือปัจจุบันเนี่ยถ้าน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือมันจะแบ่งเป็นสองส่วนอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเป็นส่วนที่ใกล้เขาเนี่ยก็คือพอฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะบานลงมานะครับแล้วก็จะเอ่อล้นจากแม่น้ำป่าสักนะครับเพราะเอ่อล้นเนี่ยก็คือริมแม่น้ำป่าสักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบ้านเรือนประชาชนก็จะโดนอยู่ประมาณสัก2-3วันนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะไหลบานลงไปในพื้นที่เกษตรบ้านเรือนก็จะแห้งลงมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่เกษตรที่ไหนเป็นที่ลุ่มก็ตามธรรมชาติก็มันเป็นไหลเขานะครับมันก็จะเป็นจุดไปตามอย่างนั้นแล้วก็จะค่อยๆไหลลงแม่น้ำก็สุดท้ายแล้วก็จะกลับไม่ว่ายังไงมันก็จะกลับมาที่แม่น้ำป่าสักอยู่เหมือนเดิมครับผม
ครับหัวหน้าครับจากสิ่งที่เราดําเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เรานํามาพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามบทบาทของเราเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะสําหรับการดูแลในส่วนของปภตรงนี้ครับหัวหน้าครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในเรื่องของสารภัยเนี่ยก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่นะครับก็คือปีนี้อาจจะท่วมตรงนี้ปีหน้าอาจจะไปท่วมอำเภอที่ไม่เคยท่วมนะครับก็ในถามว่าในส่วนของปภ.เนี่ยเราก็พยายามทําในเรื่องของชุมชนเป็นฐานก็คือให้คนในพื้นที่เนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองเฝ้าระวังได้ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐคือให้สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่เขาก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของอุทกภัยเนี่ยอย่างน้อยเขาจะต้องมีเส้นทางการอพยพการขยับบ้านเรือนหรือจุดที่ปลอดภัยในกรณีน้ํามากเกินที่เขาคิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านเคยได้ยินจะมีข่าวประมาณว่าอยู่มา20ปี30ปีไม่เคยท่วมเลยนะครับเพราะว่าสภาพตอนนี้มันพร้อมจะท่วมทุกที่นะครับเพราะว่าตอนนี้การใช้พื้นที่ของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็พื้นที่ก็เริ่มมีราคาก็อาจจะมีการแผ่วถางพื้นที่ป่าบ้างทําให้พื้นที่รับน้ําเนี่ยมันหมดไปนะครับก็จุดของปภ.เนี่ยก็คือเราก็พยายามให้ความรู้นะครับแล้วก็พยายามสนับสนุนแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าถ้าเราภูมิใจก็คือถามว่าอยากให้เกิดมั้ยเราไม่อยากให้เกิดครับแต่ว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยอย่างน้อยก็คือลดการสูญเสียชีวิตนะครับชีวิตเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของภัยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินอะไรก็จะเป็นเรื่องรองลงไปครับขออนุญาตนะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งช่วงนี้ที่เราเห็นในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของปัญหาไฟฟ้าดูดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านปภ.ครับถ้าว่ามันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีในการบอกพี่น้องประชาชนยังไงครับหรือว่าเรามีการประสานงานกับหน่วยงานทางด้านการไฟฟ้าเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างเช่นพวกไฟดูดกระแสไฟฟ้าที่เกิดกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับผมขออนุญาตพูดในภาพรวมอย่างนี้ก็คือพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยที่ผมเห็นมานะครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยชาวบ้านเขาจะช่วยตัวเองก่อนอย่างเช่นเขามีบ้าน2ชั้นเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งเขาก็จะยกระดับพื้นขึ้น2ในเรื่องของสวิตช์ไฟในบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็น2ชั้นก็คือสมมติถ้ามันท่วมชั้น1เนี่ยเขาก็จะสับเพื่อให้มันใช้ได้ข้างบนนะครับก็คือข้างล่างนี่ตัดระบบสวิตช์ไฟอันนี้คือชาวบ้านเขาช่วยตัวเองก่อนเนาะครับประเด็นที่2ก็คือจากแผนเนี่ยทางในการเผชิญเหตุเนี่ยทางอำเภอทางท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าแม้กระทั่งการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีแผนของเขาว่าไอ้ตรงนี้คือพื้นที่เสี่ยงไฟตรงไหนที่ควรจะย้ายออกเขาก็จะย้ายออกตรงไหนที่จะยกสูงเขาก็จะยกสูงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยถึงแม้มีการท่วมหลายครั้งเนี่ยจะไม่มีเรื่องของข่าวไฟฟ้าดูดหรือว่าคนที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมพูดอย่างนี้ว่าผมติดตามข่าวที่มีเรื่องไฟฟ้าดูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมหรืออาจจะความรู้ของผู้ที่ได้รับเนี่ยยังน้อยไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะไปเสริมในเรื่องของการให้ความรู้อย่างเงี้ยครับผมครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับความรู้นะครับแล้วก็การพร้อมกับการปรับตัวเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ท่านหัวหน้าดีนันไปนึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกันมาเยอะเนี่ยนะครับทั้งสภาพบริบทพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นวิกฤตอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็เป็นโอกาสในการที่จะทําให้เรานั้นได้มีการปรับตัวตรงนี้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายคงจะต้องให้ท่านหัวหน้าครับได้กล่าวฝากเน้นย้ําครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงวันที่17ถึง21กันยายนนี้ครับมีสิ่งไหนฝากเน้นย้ําตรงนี้ได้เลยครับหัวหน้าครับครับผมครับก็จริงๆแล้วก็คือทางจังหวัดเนี่ยหรือทางอำเภอหรือว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับในเรื่องนี้อยู่แล้วในเรื่องของในพื้นที่เนี่ยผมมองก็คือจากที่ผมลงไปดูเนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขามีความตื่นตัวเขารู้อยู่แล้วว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนจนกว่าจะหมดหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะไม่ขนของลงมาสู่ที่ต่ำเขาจะขนของขึ้นที่สูงและเขาก็จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างที่ผมบอกว่าในพื้นที่ของชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหอกระจายข่าวซึ่งเขาก็จะบอกข่าวแจ้งเตือนแล้วก็มีกระบอกวัดน้ำฝนในพื้นที่เขาก็จะเฝ้าระวังอยู่ก็แต่ว่ายังไงก็จะรบกวนว่าอย่าประมาทเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นน้ำป่าไหลหลากได้ทันทีแต่เราก็เฝ้าระวังอยู่ครับผมครับ
ครับนะฮะหากว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยบทบาทของเราจะมีช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนหรือว่าประชาชนสื่อสารกับปภ.เพชรบูรณ์ยังไงได้บ้างไหมครับครับคือจริงๆนะโดยหลักการนะครับถ้าง่ายที่สุดนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับก็คือช่องทางแรกที่ท่านจะติดต่อได้นะครับสองครับเทศบาลหรืออบต.นั้นๆนะครับสามคืออำเภอครับสี่คือจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่สะดวกนะครับก็มีเบอร์1784ของปภ.นะครับเราพร้อมจะรับเรื่อง24 ชั่วโมงครับผมครับครับวันนี้ทางวิทยุมอนเตอร์สวนนะครับอย่างไรเราก็ฝากทางหัวหน้าแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ขออนุญาตส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ